ดีครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญวันนี้มากันหลายท่านทีเดียวครับใครที่เป็นคอเพลงรุ่นเก่าๆนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่กำลังจะมีคอนเสิร์ต1คอนเสิร์ตที่สำคัญมากและที่สำคัญครับแขกรับเชิญคืนนี้ไม่ได้ออกรายการกันบ่อยๆนะครับรักเนาะรักไม่จริงถูกทอดทิ้งใจหายรักเนาะรักกลับกลายสิ้นสลายกลายคมรักเนาะรักต้องตรงสุดระทมคมคืนรักเนาะรักไม่รอเฝ้างอนงอรอฟื้นรักเนาะรักไม่ชื่นเป็นช้ำกังสวนเราเนาะเราเฝ้าครวญเมื่อรักรวนรับลวงเธอเนาะเธอขยี้รักและพักดีของฉันหวังกลายมังลายเหมือนฝันฝันลวงใจเนาะใจพักดีฉันปลีให้เธอทั้งดวงโบนรักหลวงทั้งสวงแลกแล้วเอ่ยลืมเนาะลืมเท่าไรเจ็บเพียงไหนใจเอ่ยลืมไม่ลืมได้เลยโปรดอย่าเย้ยผู้แพ้ใจเนาะใจอ่อนแอไม่พันแปรรักเธอและพักดีของฉันวันกลายมาลายเป็นฝันฝันลวงใจเนาะใจพักดีฉันพลีให้เธอทั้งดวงโดนรักหลวงทั้งสวงแลกแล้วเอ่ยลืมเนาะลืมเท่าไรเจ็บเพียงไหนใจเอ่ยลืมไม่ลืมได้เลยโปรดอย่าเย้ยผู้แพ้ใจน้อใจอ่อนแอไม่พันแปรรักเธ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 อไม่พันแปรรักพันแปรรักเธอคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญในคืนนี้ต้องบอกเลยครับว่าสมศักดิ์ศรีคำว่าเพชรรามาเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเพชรเม็ดใหญ่ถึง4เม็ดที่อยู่บนเวทีแห่งนี้กำลังจะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตที่สำคัญครับที่ทำให้กับศิลปินแห่งชาติที่เพิ่งจากพวกเราไปที่ทุกคนยังคิดถึงนะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญนะครับดร.วีนาเชิดบุญชาติคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลคุณรุ่งฤดีแพ่งบางใสและคุณชัยรัตน์เทียบเทียมสวัสดีทุกท่านนะครับอีกครั้งครับโอ้โหนะครับเป็นเพชรจริงๆเลยนะฮะถ้ารวมแล้วนี่กี่กะรัตดีฮะดร.ฮะไม่บอกค่ะวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องบางเรื่องอาจจะดูเศร้าแต่ว่าเราบอกกันแล้วว่าเราจะคุยกันแบบมีความสุขนะฮะเรื่องของคนที่จากไปแล้วนะฮะก็คือพี่ลี่สวัลีภกาพันธ์กี่วันแล้วครับดร.จากวันนั้นจนถึงวันที่บันทึกเทปนี้บันทึกเทปนี้ครบ50วันพอดีค่ะเมื่อเช้ายังไปทำบุญเรียนที่วัดมาที่วัดมาค่ะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความน่าใจหายตกใจระดับไหนทุกคนต้องตกใจหมดแหละถ้าต้องถามคุณรุ่งฤดีก่อนในขณะที่เคยร้องเพลงกันบ่อยมากตกใจไหมฮะช็อกเลยค่ะช็อกเลยค่ะเคยมีความรู้สึกไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเราจะพบกับพี่ลี่กันตลอดแล้วเพื่อไปอัดรายการที่ Trinity ของอาจารย์นะคะครับผมล่องและอะไรนะคะเพิ่งเจอกันไม่นานเท่าไหร่ท่องทะเลเพลงเพื่อจะอัดให้พี่ลี่ก็เพิ่งพาไปทานข้าวไปทานข้าวพูดง่ายๆว่าประมาณว่าก็ไม่ได้จากกันเป็นเดือนไม่เลยจากกันเป็นแค่อาทิตย์แล้วเรารวมกันเนี่ยไปบางไทรที่บ้านริมน้ำที่บ้านริมน้ำอาจารย์แล้วก็ยัง
นัดกันว่าเดี๋ยวจะไปกันอีกครับผมแล้วพี่หญิงได้เจอบ่อยไหมครับพี่หญิงอะฮะเจอ28นะฮะครับ28เพิ่งอัดทั้งปีก็3วันแค่นั้นเองอ๋อเหรอครับค่ะช็อกเลยฮะก็มันกระทันหันนะฮะนะครับแล้วคุณชัยรัตน์ล่ะครับคือตอนช่วงสงกรานต์ผมไลน์คุยกับพี่ลี่ยังอวยพรให้พี่ลี่แบบมีสุขภาพแข็งแรงแล้วท่านก็ขอบใจมาว่ายังคิดถึงเขาหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอวันที่ได้ข่าวเนี่ยผมช็อกไปเหมือนกันนะครับผมหลายคนเขาลือกันนะฮะดร.บอกว่าอาจจะทานยาแล้วเกิดติดที่คอตกลงสาเหตุจริงๆที่ท่านจากไปคืออะไรกันแน่ครับคือเป็นเรื่องเดาทั้งนั้นค่ะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ลี่ยังทำงานจนถึงนาทีสุดท้ายคือเช็คดูแล้ว 8:30 ยังพูดโทรศัพท์หมายถึงตอนกลางคืนกลางคืนค่ะครับ2:30สองทุ่มครึ่งค่ะครับสองทุ่มครึ่งแล้วก็จากนั้นนะคะอีก10นาทีเนี่ยลูกเดินเข้าไปก็เหมือนกับนั่งหลับอยู่พอเรียกก็เฮือกขึ้นมาแต่ขณะนั้นเนี่ยก็คือเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะแต่ว่ากว่าจะรู้ก็คือประมาณ3:30ที่ลูกชายพี่ลี่หนูใหญ่ก็โทรมาบอกนะคะก็ทำให้เราช็อกเลยเพราะว่าบอกว่าพี่วีฮะมีข่าวร้ายหนูใหญ่จะโทรมาบอกว่าแม่รี่เสียแล้วมันจะเป็นยังไงคนรับสายนี่จะเป็นยังไงยังนัดกันอยู่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะไปเทปรายการจะไปหาหมอด้วยกันอะไรคือไปเช็คกันวันต่อวันพี่รี่อยากไปไหนอยากคือห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวใช่ค่ะเลขาเนี่ยเป็นคนรับสุดท้ายก็ยังเช็คว่าเช้าเนี่ยพี่เนี่ยจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าจะไปหาหมอที่รามาคือพี่ลี่ไม่มีโรคอะไรเลยครับอาการหลักที่ท่านไปก็คือเงียบไปเองเงียบไปเองค่ะอาจจะเป็นถ้าพูดเหมือนภาษาชาวบ้านก็อาจจะเป็นหัวใจวายทำนองนั้นหรือหัวใจล้มเหลวกระทันหันทีนี้ทุกคนก็ตกใจค่ะคิดว่าเอ๊ะเพราะอะไรต้องไปพูดว่ากินรับประทานยาคือพี่ลี่เป็นคนมีวินัยครับทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยพักหนึ่งก็ถือยาเข้าไปเพราะว่าจะทำงานความจริงเลี้ยงวันเกิดลูกนะคะคลูกก็อยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะเลี้ยงวันเกิดลูกแล้วก็พี่ลี่ก็ทานข้าวได้อย่างดีเลยเห็นน้องๆลูกๆพี่ลี่ก็บอกว่าทานข้าวเยอะมากมีความสุขหัวเราะอะไรต่ออะไรนะถ้าเกิดถามสั้นๆนะก่อนที่ไปเรื่องคอนเสิร์ตความประทับใจมีอะไรบ้างครับสำหรับคุณชัยรัตน์ครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าฟังเพลงของพี่ลี่มาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็คือฟังตอนนั้นรู้สึกแบบใครแบบเสียงแบบเหมือนเป็นราชินีกรุงจริงๆเลยสมัยนั้นนะฮะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะฟังมาตลอดแล้วมาดูหนังมาฟังเพลงในหนังคือประทับใจเสร็จแล้วพอมาวันนึงเนี่ยได้ไปร้องเพลงคู่กับพี่ลี่เนี่ยมันทำให้ผมแบบในใจมันพองมากๆเลยซึ่งผู้หญิงคนนี้เหรอที่เราเคยบูชาเราเคยฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วเราต้องมาร้องเพลงกับเขาด้วยเหรอคือมันดีใจมันเป็นเกียรติประวัติในใจผมไงครับผมเลยแบบประทับใจมากๆครับผมนั่นคือความประทับใจนะครับของคุณชัยรัตน์ครับพี่หญิงนะครับประทับใจอะไรเป็นกรณีพิเศษที่เราบันทึกเอาไว้ในความทรงจำเสมอสำหรับพี่รีครับคือพี่รีจะเป็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของวงการเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี้ยท่านก็จะสอนได้ท่านก็จะเหมือนบอกเราหลายๆเรื่องในรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะนั้นก็จะประทับใจอารีเหมือนเป็นยิงเนี่ยพี่หญิงจะไม่ได้เรียกพี่รีแต่จะเรียกอารีอารีค่ะเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งทีเดียวแล้วก็เราฟังเพลงมาตั้งแต่เล็กๆคล้ายๆคุณชัยรัตน์คือฟังมาแล้วก็เสียงสนอกังวานกิ้งเหมือนแก้วเลยแล้วใช้เฮดโทนได้สมบูรณ์มากอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้บันทึกเสียงนะเราจะขออนุญาตให้บริษัทเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์เพลงที่อาลี่เคยร้องไว้ก็มีความรู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงอาลี่จังเลยครับคุณอารุ่งฤดีล่ะครับประทับใจเป็นกรณีพิเศษอะไรบ้างครับเราร้องเพลงด้วยกันที่โลลิต้าไนท์คลับราชดำเนินรู้จักไหมคะเคยได้ยินครับมีแขกบางท่านมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ครับมีราชดำเนินมีแถวอะไรราชดำริอะไรเงี้ยโลลิต้านะเขาประมาณ48ปีโอ้โหรู้จักพี่รีมานานมากครับแล้วพี่รีพอเราทำงานร่วมกันก็ถึงได้ทราบว่าพี่รีเป็นคนมีวินัยมาตรงเวลาครับจะก่อนด้วยซ้ำนะคะถ้าจะไปอย่างจะมานัดอย่างรายการเนี้ยจะไม่มีเลทครับค่ะเป็นคนมีวินัยแล้วร้องเพลงไม่มีที่ติครับค่ะเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำพยัญชนะรอเรือรอลิงคำต่างๆหายใจของแต่ละเพลงแต่ละวรรคเป็นไอดอลของนักร้องถือว่าราชินีลูกกรุงต้องยกให้ค่ะครับถือเป็นสุดยอดสุดยอดของนักร้องในประเทศไทยครับยิ่งใหญ่ค่ะครับเธอเป็นทั้ง
พี่ขาเมื่อก่อนว่าเป็นนางเอกละครละครนะเวทีตั้งแต่เวทีทีวีท่านเคยเล่าให้ฟังช่องสี่ภาคหนังภาคหนังด้วยครับผมทุกอย่างทำที่ใช้เสียงทำมาทุกอย่างค่ะครับผมไม่มีใครจะเทียบได้แล้วต้องยกท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะครับถึงได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยใช่ไหมครับดร.พ.ศ. 2532ครับนับว่าเป็นสตรีคนแรกที่เป็นศิลปินแห่งชาติโอ้โหของเพลงสากลพวกเราปรบมือให้ถึงแม้ท่านไม่อยู่เนาะเผื่อท่านจะได้ยินเป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติของศิลปะการร้องเพลงไทยสากล32ก็เท่ากับประมาณ6 30ปีที่แล้วแล้วกันใช่ค่ะนับหัวนับท้ายนะครับสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแต่ที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะถามนิดนึงก่อนที่ไปเลือกคอนเสิร์ตถ้านึกถึงคุณอาสวรีเพลงที่ปังอยู่ในใจของด็อกเตอร์คือเพลงอะไรถ้าให้เลือกสักเพลงเดียวแต่เพลงมันเยอะเหลือเกินว่าเพลงนี้ถ้าได้ยินแล้วคุณอาได้แน่เพลงอะไรฮะใครหนอเนี่ยใช่เลยอะค่ะสำหรับเด็กๆก็รู้จักผู้ใหญ่ก็รู้จักนะใครหนอเนาะเสียงเฮดโทนเนาะแต่เมื่อวานนะคะพอได้ยินคุณสุเทพร้องเพลงดวงใจนะคะต้องบอกตรงๆเลยว่าน้ำตาไหลเองไม่นึกเลยว่าคุณสุเทพจะร้องแล้วมันเหมือนกับสิ่งตอบโต้มันมีอารมณ์บางอย่างที่แฝงมาค่ะนะครับแล้วคุณอารุ่งฤดีครับท่านนึกถึงอาลีหลายเพลงค่ะยกตัวอย่างตัวเพลงที่แบบรักเธอเสมอรักเธอเสมอจำเลยรักโอ้โหจำเลยรักโอ้โหใช่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 นะถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่โอ้ยฟังแล้วยิ่งนะคะจำเลยรักนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ใช่เลยนะใช่เลยค่ะสูงนะสูงจริงๆไม่รู้จะสูงไปไหนแล้วพี่เขาบันทึกเพลงไว้มากมายกับ 2,000 เพลงมากจะฮิตเกือบทั้งหมดเลยโอ้โหเพลงร้องเพราะแล้วก็ร้องได้รับความนิยมเกือบทั้งหมดที่อัดนะคะครับพี่หญิงล่ะครับพี่หญิงเยอะเหมือนกันค่ะแต่ที่มาที่นี่เลือกเพลงดวงใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เพลงที่ชอบมากเลยเดือนดาราเพราะมากเลยค่ะคนต่างแดนแต่แนบแน่นด้วยไมตรีสูงส่งมีใจรักมั่นคงไม่มีผู้ใดเสมอเธอเป็นความสว่างร่างดังเพชรประกายเลิศเลอจุมพิษจากเธอ
่ชัยรัตน์ครับชอบเพลงดวงใจดวงใจนี่ดวงใจเพราะว่าเป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องเพชรเพชรครับผมครับแล้วก็อีกเพลงก็คือเพลงสัญญาของใครซึ่งผมทีแรกบอกพี่ลิว่าผมอยากจะทำคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วขอพี่ลิเป็นแกสของผมแล้วก็ร้องเพลงนี้พี่ลิบอกได้เลยเดี๋ยวเรานัดกันแต่ก็ไม่เคยร้องสักทีจะได้แต่ท่านก่อนที่ท่านจะไปนี่ท่านก็มีคอนเสิร์ตหลายครั้งที่เคยมาประชาสัมพันธ์ผ่านในรายการเราคือแจมบ้างอะไรบ้างอยู่เป็นระยะตลอดเวลานะครับนั่นจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เรากำลังมาพูดคุยกันวันนี้นั่นก็คือถึงแม้ท่านไม่อยู่แต่เราได้ทำคอนเสิร์ต ชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรครับเพื่อพี่รีสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วเราก็เติมให้ว่าเสียงเพลงอมตะกับชีวิตดีๆมีคุณภาพนี่คือตอบคำตอบทั้งหมดคือพี่รีอยู่อย่างที่เรียกว่าให้แล้วก็ทำงานอยู่ตลอดค่ะถึงพี่ลี่จะเกือบ87นะฮะอีกไม่กี่วันพี่ลี่จะครบ87ครับท่านเสียไปก่อนนิดเดียวก็ยังทำงานครับสุดท้ายก็ยังทำกรุงเทพ236ปีพี่ลี่ร้องอยู่2เพลงนะคะครับ2เพลงสุดท้ายที่ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะครับเพลงแรกก็บ้านทรายทองคนดูก็กรี๊ดเลยนี่ที่ลานคนเมืองถ้าใครไปนะเพลงที่2คือใครหนอพอคุณพ่อคุณแม่ก็เสียงดังลั่นพี่ลี่ก็ยังห่มสบายแล้วก็ยังบอกวันนี้มาในบทของอะไรเอ่ยบุพเพสันนิวาสโอ้ยอย่างอุตส่าห์ล้อเลยเด็กๆรุ่นใหม่กันนี่ใช่ค่ะแล้วบอกวันนี้แหละวันนี้การละเกดมาเองคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้โหชื่อก็ยาวคนก็คงจะเยอะเหมือนกันนะฮะเอาแค่ว่าเพื่อพี่ลี่ผมเห็นโบชัวร์เลยนะเนี่ยผมขออนุญาตแอบหยิบมีใครมาร้องบ้างครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะเนี่ยเชิญเลยฮะให้น้องๆช่วยเชิญนะครับมีใครบ้างครับมีคนรองทองลั่นทมนะคะโอ้อันนี้ก็ต้องทุยดิฮะศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติแล้วก็คนจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็มีคุณศรีสไลสุชาติวุฒิคุณอรวีสัจจานนท์ระคำขอบฟ้าเคยมารายการนี้แล้วค่ะคุณสารวณีโพธิเทศคุณผุดสดีเอื้อเฟื้อคุณสุดาชื่นบานแล้วก็คุณชมชายอรุณชานยังไม่หมดเยอะไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไปเกือบ10แล้วนะไป9แล้วไป9แล้วเชิญฮะคุณจิตติมาเจือใจนะคะตัวหญิงเองแล้วก็คุณสมศรีม่วงสอนเขียวนะคะคุณนันทวรรณคุณอุมาพรโอ้โห15 14แล้วฮะแล้วก็คุณเมื่อกี้คุณผุดสดีคุณผุดสดีไปแล้วคุณผุดสดีวงกำแหงก็มาแหงด้วยคนละวงฮะคุณอุไรวรรณทรงงามอ๋อนะคะแล้วก็มีคุณเจินเจินคุณเจินเจินคุณอะไรเนี่ยมองเห็นชีวิตวันทองแย้มเอาพี่ไปพี่ฮะช่วยเก็บหน่อยฮะที่เหลือพี่ชายรัตน์อันนี้ของผู้ชายนะครับเริ่มจากศิลปินแห่งชาติเหมือนกันครับ5คนอาสุเทพอาสุเทพแหมนะครับโอ้โหคุณชรินทร์ธนาคอนคุณสติลุนเพโอ้โหต้อยเสถาโอ้โหวิรัตอยู่ถาวรธานินทร์อินทรเทพโอ้ก็วินัยพันธุรักษ์พิชัยปุญญยันชัยรัตน์เทียบเทียมเท่อุเทนบุญยงเอ้ยเท่อุเทนพงมินแล้วก็มีคุณอะไรฮะคุณฮาร์ทนะครับสุริพงศ์นะครับแล้วก็คุณนรพลดุริยพันธ์เพราะคุณชรามเทพชัยพรเทพเทพรัตน์โอ้ก่อนกันด้วยนี่จะร้องกันกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งค่ะ40เพลงค่ะทั้งศิลปิน40คนแต่ไม่ใช่ว่าทีละหยุดแล้วหยุดนี้นะคือจะร้อยเรียงเนี่ยเป็นเรื่องราวในชีวิตของพี่ลี่อ๋อเหมือนมิวสิคอลไปเลยจบเพลงนี้พูดนิดหน่อยไปเพลงนั้นเลยไปเลยแล้วพูดนิดหน่อยนั่นคือเสียงพี่ลี่นะคะเพราะเรามี VTR ที่พี่ลี่ทำเอาไว้ก็จะตัดต่อมาพี่ลี่จะขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเสิร์ตจะจัดที่ไหนครับดร.ครับค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะหอใหญ่นะคะหอใหญ่นะครับวันที่21กรกฎาคมเป็นวันเสาร์นะคะครับคือเราทำได้รวดเร็วมากนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณโจ้นะคะคุณโจ้อะไรเอ่ยสุธิศักดิ์พักดีเทวาลูกของคุณปื๊ดนะพี่นี่ก็จะเรียกปื๊ดเสมอเลยพี่โจ้ขาวลูกของคุณครับเป็นมิวสิชเชียนดีเรคเตอร์ให้ใช่ไหมค่ะค่ะจะมากำกับเวทีให้วันนั้นค่ะเป็นคนโทรมาบอกพี่ค่ะบอกว่าอาจารย์ต้องทำอะไรนะให้พี่ลี่เพราะว่าทุกคนอยากทำแต่ว่าจะไปทำที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพนั้นหาทางทำอะไรสักอย่างก็แปลกก็เลยบอกเดี๋ยวต้องขอคุณสุเทพวงกำแหงซึ่งก็ทำพูดง่ายๆก็เป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะครับท่านก็ตอบตกลงทันทีเราก็ขอวันทันทีก็ได้วันที่21กรกฎาคมก็เราก็ต้องรีบทำค่ะในช่วงเวลานี่ขนาดมีเวลาน้อยยังได้ตั้งกี่คนฮะก็ทุกคนเต็มร้อยถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้อาจจะเป็น 4-50 คนแย่เนี่ยยังเติมอยู่เรื่อยค่ะพี่ก็ยังไม่ได้พิมพ์อะไรนี่เท่าไหร่แล้วครับนี่สัก40แล้วค่ะ40คนค่ะ40แล้วค่ะโอ้นี่ถ้าเกิดไปคุ้มมากเลยนะฮะ2รอบนะคะ2รอบมีรอบอะไรบ้างครับรอบบ่ายโมงกับรอบ 6:00 น. ครึ่ง21กรกฎาคม21กรกฎาคมรอบแรกเดี๋ยวก็คือบ่ายโมงตรงค่ะนะครับถ้าเกิดใครชอบกลางวันกลางวันกลับบ้านสบายๆก็แดดร่มลมตกก็กลับบ้านแล้วจบให้ศิลปินพักหน่อยนะฮะศิลปินก็ต้องกินข้าวกินยานิดนึงเริ่มกันอีกครั้งนึง 6:30 น. 6:30 นะ 6:30 น. ตอนเย็นก็เสร็จสักประมาณสัก 4:00 น.ค่ะก็ยังใช่ไม่สบายๆแล้วรุ่งขึ้นวันหยุดวันอาทิตย์ไม่เป็นไรครับก็นอนตื่นสายได้จองบัตรที่ไหนครับไทยทิเก็ตเหมือนเดิมนะคะไทยทิเก็ตเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอเลยทุกรูปแบบแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นสมทบทุนกองทุนสวรีประกาพันธ์นะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปที่สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยนะคะผู้จัดนี่แค่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคือพูดง่ายๆมาด้วยใจแล้วก็เอาแรงที่มีอยู่ทั้งหมดมาร่วมบุญร่วมกุศลกันครั้งนี้เพื่อพี่ลีอย่างที่บอกชื่อคอนเสิร์ตก็ยาวๆนะฮะมีใครจำชื่อคอนเสิร์ตไม่ได้บ้างนะมันตรงกับมันเป็นสิ่งที่ด็อกเตอร์อยากทำใช่ไหมรู้สึกดีคือเสียงของพี่ลีเป็นเสียงที่อมตะแล้วพี่ลีใช้ทุกวันกระทั่ง 3-4 วันสุดท้ายก่อนจะไปเนี่ยแกยังใช้อยู่ก็ยังขึ้นเวทีอยู่แล้วก็เรื่องของชีวิตที่มีคุณภาพก็ยังไปปลูกต้นไม้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแต่จะทำทุกเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าเรียนไปปุ๊บแล้วก็พี่ลีฮะไปไหมเนี่ยตั้งแต่ตัวเองอายุ15คิดดูค่ะก็ปีที่61ครับไปเมืองนอกก็ไปต่างจังหวัดก็ไปคือดร.ก็สนิทกันมากก็ไปไหนก็ไปกันไปไหนไปกันค่ะพี่ลีไปร้องเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเวทีต่างจังหวัดแค่ไหนไปได้ไหมไปได้ก็ไปคือพอเกษียณแล้วจากราชการนะคะครับก็เหมือนกับยิ่งมีเวลาให้พี่ลีอะค่ะนะฮะพูดถึงแต่ละท่านนิดนึงครับ3ท่านนี้แล้วกันนะฮะยังรับร้องเพลงเป็นปกติอยู่ไหมครับรับค่ะรับอยู่นะก็ส่วนมากจะขึ้นงานคอนเสิร์ตนะครับผมค่ะนะฮะก็ยังรับร้องเป็นปกติอยู่เป็นปกติค่ะนะฮะถามคุณอารุ่งฤดีนิดนึงเพลงไหนที่ไปแล้วไม่ร้องไม่ได้ครับเจ้าภาพไม่ยอมให้ลงจากเวทีหมายมาถึงเพลงตัวเองใช่ฮะเวลาไปเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่ของพี่หญิงครับก็ยังรับอยู่ไหมฮะตอนนี้ร้องเพลงอยู่ก็ยังร้องค่ะโดยเฉพาะคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยค่ะก็จะไปบ่อยครับผมค่ะนะฮะเพลงที่ไม่ร้องไม่ได้ลงจากเวทีไม่ได้เลยจงรักจงรักสายเนี่ยค่ะอะไรนะฮะสาวสายค่ะนะต้องร้องนะต้องร้องค่ะไม่ร้องนี่ไม่ใช่พี่หญิงนะเขาบอกเขาไม่เจอที่ไม่เจอที่ประวันพี่ชัยรัตน์ครับอันนี้หลายเพลงเนี่ยผมทันที่ครับโลกดนตรีฮะเพลงของพี่ที่ปังปังแล้วแบบไม่ร้องไม่ได้ก็ต้องมีชูอัพนี่แหละชูอัพจำได้ไหมชูวับชูวับปุ๊บอะไรเนี่ยสุขาสุขาอยู่หนใดน่ารักน่ารักต้องร้องตลอดต้องร้องตลอดครับนะครับทุกวันนี้ก็ยังร้องเพลงก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เหมือนกับคุณหญิงนะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นงานการกุศลครับฮะถ้าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปแล้วเราก็จะเจอกันอย่างเงี้ยอย่างงานช่วยเหลือเพื่อนป่วยหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่ครับผมถ้าใครขอมาเราก็ไปครับผมก่อนจากกันนะครับเราจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้ให้ด็อกเตอร์เป็นตัวแทนแล้วกันเชิญชวนแฟนคลับตั้งแต่รุ่นก่อนจนถึงรุ่นอาจจะเป็นรุ่นกลางและรุ่นใหม่ไปช่วยกันสนับสนุนคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะศิลปินทุกท่านเนี่ยทำงานแบบเต็มร้อยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆเราก็จะพยายามร้อยเรียงนะคะเพลงของพี่ลี่นี่เยอะมากทำเป็นเหมือนกับมิวสิคัลเลยนะคะท่านจะได้ฟังเพลงเต็มเวลาไม่พูดอะไรมากแต่ให้เพลงนี้เป็นตัวเดินเรื่องนะคะแล้วท่านก็จะได้เห็นพี่ลี่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เงินทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะไปสู่สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนสวรีประกาพันธ์ช่วยกันทำให้พี่ลี่มองลงมาแล้วเห็นพวกเรามีความสุขค่ะครับผมมีอะไรจะฝากนิดนึงครับคุณลุงเลยดีครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะอยากให้ท่านรีบไปทายติเกตไปทายติเกตหรือไม่ไปก็ใช้เว็บไซต์ได้เดี๋ยวนี้ครับผมก็ทุกท่านมาเพื่อพี่ลีหมดค่ะ
ครับผมสองรอบนะครับอาเชนครับพี่หญิงครับพี่หญิงอยากให้ทุกคนมามีความสุขร่วมกันนะคะคุณลูกก็ชวนคุณแม่ไปประทับใจกับเพลงที่ท่านเคยชอบนะคะว่าคุณสุรีประกาพันธ์เป็นที่ชื่นชอบกับของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไปมีความสุขด้วยกันดีกว่าค่ะครับคุณชลัดครับเชิญครับผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกๆคนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาบ้างพยายามหาวันนั้นให้หยุดได้แล้วก็มาเราจะรออยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับวันที่21กรกฎาคมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นคงจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับไม่มีครั้งไหนที่ยิ่งใหญ่เท่าตรงนี้แล้ววันนั้นน่ะคิดว่าทุกคนคงจะประทับใจกันทุกคนครับเวลาไปเนี่ยอาจจะแบบคือได้ความตื่นตันใจแล้วก็มีความสุขอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นครับครับผมนั่นคือ4เสียงที่อยู่ตรงนี้นะบังเอิญว่าในวันนี้มีอีก1เสียงที่อยู่ข้างล่างนะครับจากฮอตเปเปอร์คุณกุสดีเอื้อเฟื้อนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนนะฮะเพราะว่าเที่ยวครั้งนี้คุณอาก็มาร่วมคอนเสิร์ตด้วยเชิญครับมาโดยตรงเลยค่ะบินมาจากสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อคืนวันศุกร์นี้เองครับผมค่ะเชิญชวนกับแฟนๆฮอตเปเปอร์ทางบ้านก็อยากให้แฟนๆรุ่นเก่าๆเพราะว่านักร้องในวันนั้นนี่รุ่นแรกๆทั้งนั้นเลยนะคะ มีหลายท่านเลยนะคะแล้วก็ฟังเพลงของคุณสวรีประกาพันธ์ทุกคนจะร้องเพลงของคุณสวรีทั้งหมดเลยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะถ่ายทิเก็ตเมเจอร์นะคะครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองไม่ได้เป็นเพียงแค่นักร้องแต่ท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติและที่สำคัญคือทรงคุณค่าด้วยเสียงร้องทรงคุณค่าด้วยวิถีชีวิตทรงคุณค่าด้วยคำว่านักร้องอาชีพจึงกลายเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับใครที่สนใจก็ฝากด้วยนะครับบนหน้าจอทั้งหมดนะสามารถติดต่อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับเงินทั้งหมดก็อย่างที่ดร.บอกนะครับเราก็จะนำไปให้สมาคมเพื่อจะไปสืบทอดเจตนารมณ์นะครับคุณอาสวรีประกาพันธ์จะได้มีความสุขยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับและเวลาเพชรรามาในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับThank you.
มอช่วย